There's a calm surrender to the rush of day. When the head of the roaring world can be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this reservoir just to be with you. And can you feel the love tonight? It's where we are. It's enough for this wide on in turn. There's a rhyme and reason unto the wild outdoors. When the herb of the star, the curve, bend in time with yours. And can you feel the love tonight? Is it กับเพลงที่มีชื่อว่า Can You Feel the Love Tonight เอลสตันจอห์นเอลสตันจอห์นเขาเรียกว่าเซอร์เอลสตันจอห์นใช่เพราะว่าเป็นเพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Lion King เป็นการ์ตูนที่เขาเรียกว่าเด็กๆทั้งโลกนะรวมถึงผู้คนทั้งโลกเขาเรียกว่าจดจำในเรื่องของท่าสัญลักษณ์นะอุ้มเลยนะถ้าเกิดว่าใครเห็นนะจะเห็นว่ามีลิงตัวหนึ่งนะอุ้มเลยใช่ใช่ Can You Feel the Love Tonight ก็คือวันนี้นะครับคืนนี้เขาเรียกว่ามีความรู้สึกดีๆนะครับเหมือนรายการนี้นะครับ One Man Show นะฮะผมแมนวันจะอยู่มุ่งหมายนะครับผมเจบีสุภาพเลิศกระเวนเจอกันตลอดแล้วก็ฟังเพลงตลอดเนาะเวลาฟังพี่แมนร้องเพลงไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราแบบว่าเครียดๆเอ๊ะกำลังเครียดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรต่อหรือว่างานกำลังแบบรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ผ่านไปด้วยดีเลยเนี่ยพอฟังพี่แมนปุ๊บมันรีแลกซ์มันรีแลกซ์มันสบายพี่แมนก็มีความสุขที่ได้ร้องเพลงให้ฟังนะครับแต่ว่าเป็นเพลงเก่าๆอะไรต่างๆเอามาร้องให้ฟังกันหลายๆคนฟีดแบ็กมาว่าอย่าลืมนะเพลงไทยเพลงหมอลำอย่าลืมมาลองจัดให้ด้วยนะได้เดี๋ยวดูก่อนว่าใครที่อยากให้ร้องก็เอามาให้ร้องแล้วกันนะพี่แมนจัดให้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นรายการดีๆอย่าง One Man Show ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านสัญญาณไมล่าสุด PSI 66นะครับอย่าลืมนะฮะส่วน102ยังอยู่กล่อง GMM Z 205ยังอยู่สัญญาณ Big 4ทั้งหมดยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไอเดียเสร็จ
InfoSet ThaiSetรวมถึง Leotech นะครับสัญญาณ Dynaset สัญญาณ IPM ยังอยู่นะครับคือหมายเลข136เจริญเคเบิลอนาล็อกกด26ดิจิตอลกด515แล้วก็อย่าลืมนะครับแอปพลิเคชันนะครับ PSI MVTV แล้วก็ไทยทูน2รวมถึงนะครับแฟนเพจแล้วก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังทาง YouTube นะครับเข้าไปทั้ง2ที่พิมพ์ช่อง6ภาษาไทยเหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนใจดีพี่ที่ทำให้พี่แมนวัฒนยูของผมเนี่ยนะดูเด็กเด็กลงเด็กจริงๆเด็กจนแบบว่าตอนนี้หลายๆคนเริ่มกังวลแล้วว่ายืนใกล้ๆเนี่ยจะมีปัญหาแล้วทำไมดูแก่กว่านะครับเพราะฉะนั้นพี่แมนมีเคล็ดลับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างตังถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังนะครับกดโทรศัพท์ไปสอบถามได้020214444ครับพี่ครับผมเอาล่ะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับมาพบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ในช่วงนี้มีแต่ดาวรุ่งดวงใหม่วันนี้มีคนมีมงใหม่อีกแล้วนั่นสินะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสักครู่เดียวกลับมาพบกับชายหนุ่มที่มากับเรื่องราวของสิ่งดีๆใช่ครับสักครู่เดียวกับรายการ One Man Show เดี๋ยวกลับมาครับเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไส้หนังช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลิงจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ให้สกินสวัสดีครับผมแมนวัฒนยูวุ้นหมายครับอยู่ที่มือผมนี่ครับนั่นก็คือตังถังเช่านะครับตังถังเช่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีคุณค่านะครับแล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติตรงนี้นะครับสารสกัดตรงนี้ผมหามานานแล้วนั่นก็คือของแท้จากทิเบตนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวของตังถังเช่าเนี่ยนะครับเป็นบรรจุกล่องสวยงามแล้วก็ดูเรียกว่ามั่นคงภูมิฐานมากนะครับผมหามานานแล้วแบบนี้นะครับเพราะว่าเปิดรับประทานออกมานะครับแล้วก็เป็นเม็ดนะครับ1เม็ดก่อนนอนจะทำให้เรากระชุ่มกระชวยและก็สายตาดีด้วยนะครับนี่ผมมองดูตรงนี้นะครับแทบจะเรียกว่าไม่ปวดตาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบำรุงจากข้างในสู่ข้างนอกนั่นเองนะครับแล้วก็หลับง่ายรวมทั้งทำให้ผิวพรรณและก็ดูดีกระชุ่มกระชวยตลอดเวลานะครับและนี่คือเรื่องราวของสิ่งดีๆที่ผมนำมาฝากตรงนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของตังถังเช่าของแท้จากทิเบตตรงนี้เลยนะครับสุดยอดเลยครับ一生一世的过去，
你一点你的的心，痛过痛悲痛损痛恨痛失去你，越是分开不容易，越是心心心爱不可以，痛苦痛悲痛损痛恨痛失自己，深深眼前不得已，但我就不尽的努力，只好等在来生里，在他上便是故事的开始。只是在无终无尽的梦里，偶尔泛起了日记，泛起了你我之间的故事，一段一段的回忆，回忆已经没有意义，痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你，越是分开不容易，越是心心相爱不可以，痛苦痛悲痛损痛恨痛失自己，心心眼前不得已，你我也知道需珍惜，只好等在来生里，在他乡便是故事的开始。只是在无终无尽的梦里，偶尔泛起了日记，泛起了你我之间的故事，一段一段的回忆，回忆已经没有意义，痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你，便是故事的开始。ภาษาเชสซินีโอเคขอปรบมือต้อนรับนะครับเยาวชนคนเก่งนะครับน้องแอร์พอร์ตกับรายการที่มีชื่อว่าวันนะเมนโชว์ดีนี่ขึ้นดีขึ้นดีเดี๋ยวนั่งนั่งนั่งเป๊ะมากเลยเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับนำเก้าอี้มานั่งคุยกันหน่อยน้องแอร์พอร์ตหรือชื่อจริงว่าจิตินัทชูศรีครับโอ้เสียงดังฟังชัดเมื่อกี้หล่อเลยฮะเมื่อกี้นึกถึงตอนที่ผมยังแบบว่าอ้ออยู่เลยพี่ตอนนี้ไม่อ้อเหรอตอนนี้เราไม่อ้อแล้วพี่นะฮะก็คือเรื่องผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะอ๋อโอเคเพลงประกอบภาพยนตร์เมื่อสักครู่นี้เหมือนกับซาวด์แทร็กเลยนะเสียงดีมากเสียงดีมากนะครับครับผมขอบคุณมากเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าตุ๊ดจีนนะมีคนร้องเพลงจีนให้ฟังปกติร้องเพลงจีนบ่อยไหมก็ร้องบ่อยอยู่นะครับร้องหลายๆร้องหลายๆแนวครับร้องบ่อยอยู่ครับแต่ว่าวันนี้เลือกมาคือในโอกาสนี้เลยโดยเฉพาะเลยโอกาสนี้เป็นคนยอดเลยใต้ใช่ไหมใช่ครับพูดภาษาใต้กับทุกคนหน่อยสวัสดีครับผมนะครับเด็กสุราษฎร์นะครับวันนี้นะครับมารายการ One Man Show นะครับใครชื่อแมนพี่แมนพี่แมนอาจารย์เป็นพี่นะเป็นพี่เป็นอาจารย์แมนหน้าตายังเด็กอยู่เลยเห็นไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเข้ามาประกวดได้ยังไงก็ประกวดรายการ The Best Thailand เนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วรายการนี้เนี่ยคือตอนแรกผมก็เห็นแหละครับแล้วก็เห็นผ่านๆตอนแรกนะครับแล้วก็
ปรากฏว่าไปหยุดตรงที่สโลแกนของเขาว่าหนึ่งนาทีเปลี่ยนชีวิตครับนี่แหละฮะสโลแกนนี้ทำให้ผมแบบต้องมาเพราะว่าต้องหา1นาทีตอนนั้น1นาทีเราเลือกอะไรเราเลือกร้องทำอะไรมี2รอบครับที่ผมผ่านมาคือครั้งแรกก็คือแสดงเป็นโขนประยุกต์1นาทีประยุกต์1นาทีแป๊บเดี๋ยวเราทำยังไงฮะอ่ะโขนประยุกต์สักนิดนึงโขนประยุกต์1 2 3โขนประยุกต์เฮ้ยโอ้รอดละเก่งรอบ2รอบ2ครับรอบที่2ก็เป็นแสดงแบบเดอะมิวสิคอลเป็นละครเวทีอ๋อเป็นละครเวทีร้องอารมณ์เหมือนกับว่าร้องเป็นเจ้าชายไข่เค็มครับแบบว่าจะต้องสืบราชบัลลังก์ต่อจากทั้งพ่ออะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่ว่ากลัวว่าจะทำไม่ได้ครับก็เลยแบบเอาจุดเด่นๆตอนนั้นมาหน่อยสิพอกลัวว่าเราจะทำไม่ได้ปุ๊บเปิดต่อด้วยเพลง Let it go ปล่อยมันไปเลยฮะเราต้องมั่นใจเราต้องกล้าหาญแล้วก็ปล่อยมันไปเราทำได้แน่นอนใช่โชว์นี้ไหมฮะที่อยู่ในรูปหรือเปล่าอันนี้เป็นทูตเยาวชนอาเซียนนี่จังหวัดสุราษฎร์สมัยก่อนนี่เขาหมอลำหน่อยทำท่าหมอลำหน่อยสิในเจมี่เขารอบอะไรเมื่อก่อนนี้ร้องได้นะฮะในอีสานก็ต้องมีสไตล์สไตล์สไตล์อายุเท่าไหร่แล้วลูกอายุ20ปีแล้วครับ20โอ้พึ่งอายุ20เรียนที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับน้องผมกับพี่แมนไม่เกินกี่ไม่กี่เดือนเองนะพี่น้องกี่เดือนเองเราเพิ่ง20ต้นๆเองคณะอะไรครับคณะครุศาสตร์เอกภาษาอังกฤษครับโอ้เอกภาษาอังกฤษนี่พูดภาษาใต้แล้วพูดภาษาอังกฤษให้ฟังหน่อยสิHello my name is Jitina Chusi my nickname is Airport my English name is Aaron Carter Strange so today you can call me for shortAaron. Aaron. Mr. Aaron. Aaron. เท่เลยอ่ะเท่เลยเก่งมากหล่อนะพี่นะครับพอเป็นเยาวชนที่น่าจะจับตามองครับผมร้องเพลงอะไรได้บ้างเพลงไทยสากลเพลงสากลเอาเพลงไทยสากลที่ชอบที่สุดเพลงอะไรเพลงไทยสากลผมร้อง2แนวหลักๆเลยครับเพลงสตริงกับเพลงลูกกรุงครับชอบลูกกรุงมากลูกกรุงครับครับเพลงลูกกรุงก็นุ่มเจ้าพี่เอ่ยคำน้องเอ่ยล้ำคร่ำครวญรักมากอันนี้ลูกกรุงลูกกรุงอ้าวเก่งแล้วสตริงล่ะสตริงสตริงสตริงก็คิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักทีโอเคนี่เก่งมากหมอลำหมอลำได้ไหมหมอลำไม่ได้ ลูกทุ่งได้ไหมลูกได้ครับลูกทุ่งได้ลูกทุ่งขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลงนี่แหละทางเขาล่ะจริงๆน่ะจับลูกทุ่งไว้เลยนะจับลูกทุ่งแล้วอันอื่นเป็นเซอร์ไพรส์นี่แมวมองแล้วเนี่ยชัดเจนเลยอันอื่นเป็นเซอร์ไพรส์นี่คนจะตกใจแต่ถ้าเกิดเราไปร้องเพลงสากลแล้วเซอร์ไพรส์ลูกทุ่งไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ถ้าร้องลูกทุ่งถ้าเราลูกทุ่งเซอร์ไพรส์สากลเซอร์ไพรส์ลูกกรุงอะไรเงี้ยคนจะทึ่งมากกว่าดีไหมเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรร้องลูกทุ่งไปเลยไม่ต้องอายเราลูกทุ่งเพราะว่าชัดเจนดีไหมลูกครับปกติร้องลูกทุ่งประกวดไหมปกติก็ลูกทุ่งก็ประกวดครับประกวดหลายแนวเลยครับเอาลูกทุ่งจับลูกทุ่งไว้แล้วก็สากลนี่เนาะเอาเป็นเสริมเป็นแนวเสริมไปอาจารย์บอกเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเรียนเก่งด้วยนะเจบีเห็นบอกว่าโอ้โหเก่งทุกอย่างโปรไฟล์ดีเป็นเน็ตไอดอลด้วยอยากรู้การเป็นเน็ตไอดอลสมัยนี้ต้องทำยังไงทำไมอยู่วันนึงแล้วเป็นเด็กไอดอลเดี๋ยวเรียนเก่งก่อนเรียนได้ที่เท่าไหร่บ้างก็ตอนมัธยมเรียนได้ที่1ครับที่1ก็คือ4นะเหรอไม่ถึง4ครับแต่ว่าก็ 3.9692 ประมาณนี้เก่งมากเก่งมากไม่รู้จะพูดยังไงฮะแล้วมีอะไรที่ไม่เก่งใช่ตอนเรียนเขาเรียกว่าครุศาสตร์เนี่ยครับก็ได้เกรดดีเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับโอ้ดีมากสุดยอดเพราะฉะนั้นแบ่งเวลาประโยชน์เจมี่ถามว่าอะไรนะเมื่อกี้เน็ตไอดอลเน็ตไอดอลการที่จะเป็นเน็ตไอดอลต้องทำอะไรถึงจะเป็นเน็ตไอดอลได้ทำไงถึงรู้ว่าตัวเองเป็นเน็ตไอดอลก็จริงๆแล้วคือผมนะครับคือไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นเน็ตไอดอลนะครับแต่ว่าคือเล่น Instagram เล่น Facebook ไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ๆคือผมก็เวลาไปแข่งที่ไหนไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรเงี้ยฮะเราก็แชร์ลงเฟซแล้วก็โพสต์ลงเฟซลง Instagram อะไรเงี้ยแล้วผมคิดว่าน่าจะแบบมีคนมาสนใจมีครับเห็นแบบคนเขาอาจจะชอบคลิปร้องเพลงคลิปการแสดงใช่ครับโอ้นั่นแหละเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลแล้วเพราะฉะนั้นแล้วความฝันของเราเนี่ยเราอยากจะทำอะไรบ้างความฝันของผมนะครับก็คือผมไม่ขอพูดถึงอาชีพดีกว่าความฝันของผมก็คือจริงๆแล้วอยากจะเป็นคนคนหนึ่งที่มีจุดยืนของตัวเองครับแล้วก็จุดยืนตรงนั้นน่ะ
เราจะต้องประสบความสำเร็จครับในสิ่งที่เราใฝ่ฝันใฝ่ฝันเนาะครับผมฮะก็ขอให้ประสบความสำเร็จอยากเป็นอะไรนักร้องนักแสดงหรืออยากทำอะไรบ้างครับผมอยากจะต่อยอดตัวเองไปเป็นทูตนะครับอ๋อเป็นทูตก่อนแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องในวงการนี่ไม่อยากเรื่องในวงการนี่คือจะควบคู่กันไปควบคู่กันไปแล้วไอในวงการควบคู่กันไปนี่อยากเป็นอะไรนักร้องครับอยากเป็นนักร้องนี่น่าจะไปได้เนี่ยลูกทุ่งเลยอย่างที่พี่แมนบอกทูตเขาเรียกว่านักร้องทูตนะท่านทูตด้วยเป็นนักร้องสุดยอดเลยขอให้ความฝันเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวอยากให้ฝากให้ถึงเยาวชนที่ดูรายการหน่อยเนาะครับผมครับก็ถึงเพื่อนๆน้องๆพี่ๆเยาวชนทุกคนนะครับ เราเนี่ยสามารถทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้นะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่เราตั้งใจเราอยากจะทำแล้วก็เอาเวลาว่างที่เรามีเนี่ยครับมาใช้ให้เป็นประโยชน์อาจจะช่วยสังคมหรือว่าอาจจะไปทำอะไรก็ได้ที่เราชอบอาจจะเป็นเหมือนร้องเพลงเหมือนผมก็ได้สิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะทำให้เราไปถึงฝั่งฝันได้ง่ายๆเลยครับเก่งมากเลยนะครับเป็นคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกนี่แหละคือความรู้สึกและก็ความรับผิดชอบต่อสังคมของน้องแอร์พอร์ตนะครับครับเรียกว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ขอเสียงปรบมือด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทางรายการของเรานะครับนำทีมโดยพี่แมนคุณแคลวนะครับมีผลิตภัณฑ์นะครับให้น้องแอร์พอร์ตไปดูแลสุขภาพผิวหน้าหล่อๆแบบนี้ต่อไปเลยโอเคนะครับเอาละฮะเราพักสักครู่ท่านผู้ชมครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างตังถังเช่าด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาดูเคล็ดลับดีๆที่ทำให้เราดูเด็กแล้วก็สุขภาพดีกันครับเช่าเป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไซนัสช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ให้สกินท่านผู้ชมครับผมแมนวัฒน์ยุ่งมุ่งหมายครับวันนี้นะครับผมมีสิ่งดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของตังถังเช่าอยู่ที่มือผมนี้นะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาตินะครับของแท้จากทิเบตเลยนะครับที่นี่นะฮะผมหามานานแล้วและรับประทานวันละ1เม็ดก่อนนอนจะทำให้ร่างกายของเรากระคุ่มกระชุ่มกระชวยและหลับง่ายรวมทั้งเลือดนะครับหมุนเวียนได้ดีปรับสภาพสมดุลของร่างกายและทำให้เราดูหนุ่มกระชุ่มกระชวยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดใครที่มีวัยอย่างผมและอยากจะดูดีและแข็งแรงตลอดเวลานี่เลยครับตังถังเช่าของแท้จากทิเบตรอคุณอยู่ที่นี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะได้และก็ไปหาซื้อได้นะครับตรงนี้เลยนะครับตังถังเช่าของแท้จากทิเบตครับสุดยอดเลยครับThank you.
ครับทุกผู้ชมฮะกลับมาอยู่กันต่อกับ One Man Show เมื่อสักครู่นี้เจอไปแล้วนะครับ AirPods นะฮะเด็กชายเด็กหนุ่มรุ่นใหม่พี่แมนครับที่มีความสามารถนะครับมีความเก่งเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับในเรื่องราวของความเก่งความฉลาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาขอเคล็ดลับจากหนุ่มคนนี้ที่นั่งอยู่ข้างผมเป็นใครไปไม่ได้พี่แมนวัฒนยูมุ่งหมายนั่นเองครับนะครับพี่แมนสวัสดีอีกรอบพี่แมนจ๋าเรื่องความเก่งเรื่องคนที่จะเข้ามาสู่วงการบันเทิงพี่มันต้องมีเขาเรียกว่าอุปสรรคหลายอย่างใช่นะฮะพี่แมนตอนนั้นเริ่มต้นยังไงนะเล่าให้ฟังอีกรอบก็เข้ามาวงการโดยที่เราต้องดูตัวเองก่อนว่าเรามีความสามารถอะไรครับพี่แมนมีความสามารถทางร้องเพลงร้องเพลงแล้วก็ตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดเนาะครับพี่ถ้าเราร้องเพลงลูกทุ่งเราก็จะเหมือนคนอีสานทั่วไปเราก็จะต้องร้องเพลงสากลตั้งแต่เด็กๆเข้าโบสถ์ร้องเพลงใช่ร้องเพลงสากลต้องดูหน้าตัวเองหน่อยนะมีดั้งเปล่ามีดั้งผ่านละนี่ผ่านละเรียนหนังสือสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้ดีที่สุดโอ้โหตอนนั้นพี่คิดอย่างนั้นเลยประมาณกี่ปีพี่ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่10กว่าได้ไหมไม่อายุ6-7ขวบก็คิดแล้วจริงๆ7ขวบเนี่ยตอนนั้นอ่ะ7ขวบนี่รู้คือจริงๆเด็กๆคนที่มีพรสวรรค์เนี่ยเห็นไหมเด็กที่เล่นกีตาร์เนี่ยครับเขาจะรู้ตั้งแต่ต้นของชีวิตเขารู้เขารู้แล้วเขาก็สร้างโปรไฟล์ของเขาได้เลยถ้าเกิดคุณพ่อแม่สนับสนุนด้วยนะของพี่แมนเนี่ยที่บ้านก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าครอบครัวที่เรียกว่าสอนให้เรียนหนังสือ แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เก็บโปรไฟล์ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราอยากจะบอกอีกอย่างนึงก็คือว่าจับจุดของตัวเองให้ดีนะครับเด็กเยาวชนแล้วก็หาจุดเด่นให้ดีแล้วก็หาเวทีใหญ่ๆไปเลยเอาแบบว่าประกวดทั้งทีใช่ไหมพี่จัดให้ใหญ่ๆไปเลยคือถ้าเกิดเรารู้มั่นใจนะแต่ถ้าเกิดเราไม่มั่นใจแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่แมนรู้สึกพี่แมนมั่นใจไงก็เลยลุยเลยลุยเลยก็คือรอใช่ก็ประสบความสำเร็จแต่ว่ามันงานมันก็เข้ามาหลายอย่างหลายอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราทำอะไรเราต้องสร้างจุดเด่นที่ไม่ไปกระทบกระเทือนใครตอนเด็กๆมาเนี่ยเราก็พูดภาษาอีสานเลยใช่ไหมฮะมันจะได้เอกลักษณ์อุ้ยทำไมพูดภาษาอีสานได้ภาษาไทยก็พูดชัดภาษาอีสานก็พูดชัดเป็นคนที่ไหนมันก็เลยกลายเป็นแบบจุดเด่นยิ่งนะคนอยากสนใจใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็เรียนหนังสือให้ดีๆด้วยเหมือนที่บอกครับควบคู่กันไปด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือดูแลสุขภาพอันนี้สำคัญที่สุดพี่แมนดูแลสุขภาพยังไงตอนนั้นตอนเด็กๆอ่ะตอนเด็กๆก็กินเก่งไหมโหตอนเด็กๆเนี่ยรู้สึกขาดสารอาหารด้วยนะมีดอกเล็บใช่ไหมดอกเล็บเคยเป็นไหมดอกเล็บเคยเป็นพี่นั่นน่ะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะฮะทานอาหารไม่ครบไม่ครบแต่ว่าพออายุมากขึ้นหรือว่าอยู่มาอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยเราต้องเรียนรู้ในการที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดคือแสดงว่าตอนนั้นพี่แมนก็จะดูดีอยู่ตลอดตั้งแต่เด็กจนโตมาแต่ช่วงนึงก็ดูใช่ก็คิดว่ามันอาจจะมีการขาดบ้างนะเพราะฉะนั้นขาดเราก็ต้องเติมการเติมสารอาหารเนี่ยเราคือที่บ้านเป็นหมอเป็นเภสัชอะไรกันเขาก็จะรู้นะเขาก็จะบอกว่าให้ทานนู่นทานนี่ไม่ค่อยอยากให้ทานยานะครับให้ทานอะไรที่มีประโยชน์มากกว่าแล้วก็หลังๆเนี่ยถึงจะยอมรับเกี่ยวกับเรื่องวิตามินเนาะสมัยก่อนนี่เขาก็อยากให้ออกกำลังกายแล้วก็เขาเรียกว่าแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยการทานอาหารครบ5หมู่แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันหายไปเวลาอายุมากขึ้นมันก็ต้องเสื่อมโทรมบางครั้งมันไม่ทันใช่อย่างเหมือนเมื่อวานนี้เหมือนกันเจ็บคอเนี่ยพี่แมนก็ยังเอายามาทานด้วยเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้ของดีไปได้ไปกระปุกใหญ่เลยคุณผู้ชมฮะอันนั้นสั่งซื้อไปนะครับแล้วก็ไปทานมันก็ปรับสภาพแล้วก็ดีขึ้นการเจ็บคอมันก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความเชื่อแต่เราเรียกว่าเป็นความสมดุลมากกว่านะถ้าเกิดเราทานอะไรเหมือนกับวิตามินรวมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเสริมสร้างอันนี้ก็เปรียบเสมือนวิตามินด้วยเหมือนกันคือจริงๆแล้วเป็นอาหารเสริมพี่แมนเป็นคนที่เขาเรียกว่าหน้าตาผุดผ่องใสอยู่ตลอดนะเป็นคนที่หน้าตาไม่หม่นหมองอ่ะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าพี่แมนนี่นะฮะก็มีความเครียดอยู่ตัวเหมือนกันก็คือมีความเครียดจากปัญหาความเครียดจากการใช้ชีวิตบางอย่างมันก็ต้องมีเป็นคนทั่วไปถูกไหมพี่เราแบบอุ้ยวันนี้จะทำรายการได้ดีไหมเราจะร้องเพลงถูกต้องไหมอะไรต่างก็เครียดพอเครียดปั๊บเราก็ต้องปรับความสมดุลถ้าเกิดว่าเราเครียดแล้วเราไม่ปรับความสมดุลมันก็ไม่ได้การปรับความสมดุลก็คือการทานอาหารที่ดีแล้วก็ทานวิตามินนะครับแล้วก็ทานอาหารเสริมอย่างที่บอกนะแล้วก็อย่างที่บอกพี่แมนมีตัวช่วยอาหารเสริมนี่แหละนะครับสำคัญใช่เพราะฉะนั้นวันนี้นะอย่างที่เรามาเรียนท่านผู้ชมว่าอาหารเสริมที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละท่านผู้ชมครับตัวตังถังเช่าเราคุยกันทุกวันท่านผู้ชมคงทราบแล้วแหละว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะครับมันเหมือนยาอายุวัฒนะแต่เขาไม่ใช่ยาเขาเป็นอาหารเสริมที่พี่แมนเรียนท่านผู้ชมไปว่า
มันจะเข้าไปช่วยเติมเต็มหมดไม่ได้ไปป้องกันโรคอะไรต่างๆแต่ว่าเราเสริมให้เราเขาเรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็โรคมันก็จะไม่มาใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราแข็งแรงโรคมันก็จะไม่มาใช่แล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทำได้นะท่านผู้ชมคือดูแลตัวเองเหมือนพี่แมนได้จะดีเยี่ยมเลยนะคือเป็นคนที่ตื่นเช้านะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นเลยใช่ก็คือรับประทานถ้าเป็นไปได้ก็วิตามินเสริมเลยวิตามินเสริมแล้วก็น้ำด้วยผลไม้ผักผลไม้ใช่อาหารที่มีประโยชน์เห็นไหมแล้วก็เป็นคนที่เบิกบานอารมณ์ดีอย่างนี้ตลอดเห็นไหมท่านผู้ชมครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนเห็นไหมก็ยังเห็นพี่แมนนะครับสดชื่นแจ่มใสน่ารักอยู่อย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็ดูไม่ว่าจะเป็นมุมไหนบุคลิกไหนชุดไหนท่านผู้ชมลองเปลี่ยนลองให้ทีมงานเปลี่ยนภาพไปเรื่อยท่านผู้ชมจะรู้เลยว่าไม่มีบุคลิกไหนที่พี่แมนดูไม่ดีเราต้องพยายามที่ทำให้มันเขาเรียกว่าคือพอเรามั่นใจตัวเองแล้วบุคลิกไหนมันก็โอ้เวิร์กเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่สบายเราอยู่ข้างในเขาเรียกว่าการทานอะไรเข้าไปข้างในแล้วมันทุรนทุรายหน้าตามันก็ออกไปด้วยถูกพี่เวลาเราเนาะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าจิตใจดีก็ย่อมมาจากสุขภาพข้างในดีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมได้เคล็ดลับแบบนี้นะอย่าลืมนะเมื่อวานนี้พี่แมนเอาไปแล้ว1กระปุกใหญ่วันนี้ท่านผู้ชมใครที่อยากได้นะวันนี้ผมมีโปรโมชั่นเพิ่มมาให้คือราคานี่ยังถูกสุดๆแบบปกติก็คือ 12,000 บาทสำหรับ1กระปุกเนี่ยเหลือ 3,800 แล้วก็ที่สำคัญนะครับ2กระปุกจาก 24,000 เนี่ยเหลือ 6,900 แล้วก็1กระปุกเล็กจาก 5,200 5,200 บาทเหลือ 1,590 แต่วันนี้ผมมีนี่พี่แมนครับสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เรารู้สึกว่าสบายใจเพิ่มไปอีกก็คือเทพทันใจที่มาจากประเทศพม่าเลยนะ อยู่ในมือผมเลยนะองค์เนี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะให้สำหรับท่านไหนนะครับที่นะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตัวตังถังเช่า1กระปุกใหญ่เนี่ยนะครับเราให้1องค์นะครับ2กระปุกใหญ่นะครับเราให้2องค์ส่วนใครที่สั่ง1กระปุกเล็กเราก็ให้ไปด้วยอีก1องค์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่แบบว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนบอกว่าจะไปจดจ่อกับเรื่องที่มันจับต้องไม่ได้อย่างเดียวหรือเปล่าไปศรัทธาอะไรที่มันจับต้องไม่ได้ บางครั้งสิ่งพวกนี้มันทำให้เราสบายใจนะพี่แมนมันทำให้เรารู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราสามารถมีอะไรที่มันยึดเหนี่ยวทำให้จิตใจเรามีความเข้มแข็งมีศรัทธาอันนี้ถูกต้องพี่แมนถ้าเกิดเราศรัทธาเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันก็จะทำให้เราไปถึงจุดนั้นแต่ว่าอย่าศรัทธาที่มันเป็นเรื่องไม่ดีแต่ถ้าเกิดศรัทธาเรื่องดีๆมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับศรัทธาตัวเองว่าตัวเองจะต้องทำให้ได้ตัวเองจะต้องมีชีวิตที่ดีเราก็ต้องเสริมอะไรเขาไม่ใช่แบบวุ้ยนอนๆนั่งๆอยู่แล้วชีวิตมันดีไม่ได้เราต้องเสริมศรัทธาด้วยความเป็นจริงนะครับต้องลุกขึ้นมาทำให้สิ่งที่ดีๆสู่ร่างกายพี่แมนอย่างนี้บอกอยากให้พี่แมนเนี่ยฝากหลายๆคนบอกว่าอยากสร้างระเบียบวินัยให้ตัวเองเหมือนพี่แมนอ่ะคือสำหรับคนที่แบบว่ายังใช้ชีวิตแบบว่ายังเที่ยวยังปาร์ตี้นอนดึกกินข้าวก็ไม่ครบ5หมู่นอนน้อยออกกำลังกายไม่ออกอีกจริงๆแล้วเนี่ย เรามีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราคิดว่าไม่เป็นไรเกิดมาชาติเดียวก็ใช้ชีวิตให้มันคุ้มแล้วก็ตายไปอะไรเงี้ยใช่ไหมบางคนเขาคิดอย่างนั้นจริงๆพี่แต่เราต้องคิดถึงคนรอบข้างมันจะตายยังไงแล้วถ้าเกิดเราอยากเราก็ไม่รู้หรอกเราจะตายแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วแต่สิ่งที่ดีที่สุดคือเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำปัจจุบันนี้ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเราก็จะได้ไม่เสียใจตอนที่เราไม่สบายหรืออะไรต่างๆว่าเราได้ทำเต็มที่แล้วใช่ไหมพี่โอ้โหเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ความเขาเรียกว่าสมดุลของร่างกายที่พี่แมนพยายามจะบอกเคล็ดลับท่านผู้ชมนะอยากดูดีตลอดตั้งแต่เช้ายันเย็นแบบนี้เดี๋ยวมีงานต่อยนะยังต้องไปทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาก็จะดูดีตลอดเวลาไปงานไหนใครก็ชื่นชมว่านี่แหละครับคือคนที่เขาเรียกว่าดูแลสุขภาพที่ดีเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมครับเราสองคนเนี่ยได้นำเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมแล้วสำหรับตัวตังถังเช่าท่านผู้ชมโปรโมชั่นขึ้นอยู่หน้าจอหลายๆคนบอกว่าอยากทราบรายละเอียดเพิ่มพี่อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์เพิ่มว่ายังช่วยอะไรได้อีกเอาไปทำอะไรได้อีกนะครับกินแบบไหนถึงจะดีที่สุดแบบไหนท่านผู้ชมสามารถกดโทรศัพท์ไปติดต่อสอบถามได้นะครับหมายเลข call center 02-021-4444อย่าลืมนะทุกโปรโมชั่นวันนี้เรามีเทพทันใจนะครับจากประเทศพม่าเลยพี่แพลวใจดีมากนำมาฝากให้แจกกันไปเลยนะครับอย่าลืมนะ1กระปุกใหญ่แจก1องค์2กระปุกใหญ่แจก2องค์แล้วก็1กระปุกเล็กเราก็ให้อีก1องค์ครับนี่เห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีๆใช่จะได้มีชีวิตที่ยืนยาวนานและก็มีความสุขความสำเร็จตลอดไปนะครับโอเคเอาเป็นว่าท่านผู้ชมนี่แหละคือความสำเร็จของผู้ชายคนนี้นะครับพี่แมนวัฒนยูมุ่งหมายนะครับเอาละฮะเราจะพักกันสักครู่ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าแมนฟินาเล่พี่แมนมีทั้งกิจกรรมดีๆมีคำคมแล้วก็สิ่งดีๆตบท้ายจะเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอ
เป็นยาอายุวัฒนะพบได้ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 ถึง 4,000 ฟิตพบมากในทิเบตหรือทางตอนเหนือของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตกาลฮ่องเต้สวยเป็นโอสถทิพย์เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆช่วยให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาวทำให้มีการแพร่หลายจากอดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 2,000 ปีทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เพื่อร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยอีกทั้งยังช่วยผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้โรคไตช่วยเพิ่มเรื่องสมรรถภาพต่างๆของร่างกายให้กลับมาแข็งแรงขึ้นเหมือนหนุ่มสาวอีกครั้งทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของไตบรรเทาอาการไตอักเสบช่วยชะลอความแก่บำรุงร่างกายลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายช่วยบรรเทาอาการภูมิแพ้ปรับสมดุลร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระและความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันอาการอ่อนเพลียปวดเอวปรับสมดุลความดันโลหิตในร่างกายป้องกันการลดจำนวนของเม็ดเลือดขาวในกรณีผู้ป่วยรับเคมีบำบัดและรังสีบำบัดจากโรคมะเร็งช่วยบำรุงปอดลดอาการภูมิแพ้คัดจมูกไซนัสช่วยบำรุงตับขับสารพิษต่างๆช่วยบำรุงไตลดอาการปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทั้งเพศหญิงและเพศชายหลินจือตั้งถังเช่าโทร020214444 Facebook ไฮสกินครับท่านผู้ชมครับผมแมนนัทยูมุ่งหมายนะครับคุณที่ชมอยู่ตรงนี้ก็คงจะรู้นะครับว่าผมอายุเท่าไหร่อายุขนาดนี้แล้วหน้าตายังดูสดใสแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณจะต้องถามว่าทำอย่างไรมีเคล็ดลับอย่างไรอยู่ที่มือผมเลยนะครับนี่คือตังถังเช่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของแท้ทิเบตที่ทำให้ผมยังดูดีและมีร่างกายสมบูรณ์และก็ทำงานได้อย่างกระฉับกระเฉงแทนที่จะเหนื่อยเพราะว่าทำงานหนักมากๆเลยตื่นเช้าขึ้นมาต้องทำเรื่องราวภารกิจไม่ว่าจะเป็นการใช้สมองหรือว่าการที่มาทำรายการและก็การสอนหนังสือด้วยนะครับแต่ไม่มีความกังวลเลยเพราะว่าเรามีตัวช่วยแบบนี้นะครับตังถังเช่าจะทำให้ผมหลับง่ายและหมุนเวียนโลหิตเนี่ยได้ดีและทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาเรารอคุณอยู่แล้วนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้จากทิเบตนะครับตังถังเช่าของแท้จากทิเบตรออยู่สุดยอดเลยครับเอาล่ะท่านผู้ชมฮะอยู่กันช่วงสุดท้ายของวันแมนโชว์แล้วก็พี่แมนก็ยังนั่งกับเราอยู่ตรงนี้นะครับผมจริงๆแล้วท่านผู้ชมพี่แมนจ๋าเชื่อไหมหลายๆคนชอบดูรายการพี่แมนตรงที่ว่ารายการเรามันสบายมันรีแลกซ์ไทม์ตลอดเวลาเลยนั่งคุยกันไปเพลินๆดูแลสุขภาพร้องเพลงฟังเพลงไปเนาะและที่สำคัญพี่แมนมีกิจกรรมดีๆมาฝากตลอดเห็นไหมใช่ว่าช่วงนี้ก็เป็นตุ๊ดจีนเนาะครับแล้วก็เราก็จะได้ฟังเพลงนู่นเพลงนี่พักผ่อนเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็ไปเที่ยวกันใช่นะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวผมมีของเดือนหน้าเนี่ยเขาจะมีเพลงสุนทรภรณ์นะมูลนิธิสุนทรภรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพนะฮะก็ร่วมกับบริษัท JSL ว้าวGlobal Media นะครับก็จะทำเนี่ยขอพบในฝันสุนทรภรณ์ Restate นะครับ wow. เป็นละครเขาเรียกว่าเป็นละครเพลงรื่นอารมณ์นะครั รบผสมผสานกับวิญญาณรักขอพบในฝันสุนทรภรณ์ The Musical Restate เนี่ยจะแสดงเห็นไหมมีคนรุ่นใหม่หมดเลยนะนำโดยเขาเรียกว่าพวก AF นะครับกลุ่มนักร้องจริงๆแมงปอก็เล่นนะคราวที่แล้วแต่ว่าคราวนี้เขาไม่ได้เล่นก็เป็นคนที่เสียงดีแล้วก็เป็นคนมีพลังไหมพี่เป็นคนรุ่นใหม่รุ่นใหม่ที่ร้องเพลงเก่าคนจะคนจะเป็นเขาเรียกว่าเล่นละครเวทีได้มันต้องมีอะไรบ้างต้องร้องเพลงต้องร้องเพลงเพราะแล้วก็แล้วก็ acting ดีแล้วก็โปรเจกต์เสียงนะฮะการทำอะไรให้แบบว่าคนใหญ่คนไกลๆก็มองเห็นเราอ่ะอย่างสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราบอกว่าถ้าเกิดเล่นละครทีวีเขาบอกผมรักคุณเนี่ยกล้องก็จับก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดละครทีวีเขาเอ้ยละครเวทีเขาต้องบอกโอ้ผมรักคุณจังเลยคือใหญ่ขึ้นมาอีกใช่มันจะต้องทำอย่างนี้เลยถ้างั้นคนก็ไม่เห็นสิคนไกลๆมันก็มองไม่เห็นว่าคุณทำอะไร
ช่ไหมฮะครับพี่เออนี่ละครเวทีต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วขอพบในฝันเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ร้องเพลงสุดเสียงนะฮะวันที่10 17 18 24 25มีนาและ1เมษายนนะแสดงเวลา 14:00 นถึง 17:00 นที่โรงละคร M Theater ถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพเพราะฉะนั้นแล้ววันก่อนนี่พี่แมนไปเจอคุณลาวันกัญชาตินะครับซึ่งเป็นเจ้าของ JSL เพราะพี่แมนก็เกิดจาก JSL ตอนเด็กๆมาจาก JSL ใช่ว่าสมัยก่อนคนเมื่อก่อน JSL นี่มีคนโตจากคุณใจพบลิมประพัฒน์คุณเนี่ยอะไรเนี่ยพี่ดูสัญญาคุณสัญญาแล้วก็สัญญาคุณากรแล้วก็อะไรอ่ะเจ้าของเวิร์คพอยต์อ่ะคุณปัญญานี่แหละอยู่ที่นั่นหมดคือโจมาจาก JSL คุณต้นป่ะฮะคุณต้นลาวันจะเป็นเจ้าของใช่แล้วก็พี่อ๊อฟพงพัฒน์พี่แมนคือโตมาจาก JSL หมดเลยใช่เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยก็ระลึกถึงผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ฝากข่าวมาก็โอเคจัดให้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องขอบอกนะครับว่าใครที่อยากจะไปชมนะครับเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไปชมได้เลยขอพบในฝัน The Musical Restand เยี่ยมยอดเลยเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับนี่ขนาดช่วงสุดท้ายพี่แมนก็ยังมีเขาเรียกว่ากิจกรรมดีๆมาฝากรวมถึงสิ่งที่จะนำมาฝากเป็นสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับคำคมอันนี้ต้องมีนะพี่แมนคำคมเนี่ยวันนี้จะเอามาฝากว่าเขาบอกว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยครับเราทำตัวเองให้ดีที่สุดแต่ไม่ต้องไปเรียนแบบใครไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่านะครับมีความสุขกับชีวิตของคุณเองโดยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครภาษาอังกฤษก็บอก enjoy your own life without comparing it with that of another เพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับanother ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับตัวเราเองสู้กับตัวเองสู้กับตัวเองแล้วดูแลตัวเองให้ดีที่สุดแน่ก็จะได้เคล็ดลับนะฮะได้ประสบความสำเร็จเหมือนพี่แมนมาทันยูมุ่งหมายแบบนี้แหละนะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นวันนี้ครบเครื่องนะพี่ใช่มีความสุขทุกวันพฤหัสและวันศุกร์แบบนี้นะฮะกับรายการวันแมนโชว์วันศุกร์วันนี้ก็เรียกว่าเป็นพรุ่งนี้ก็เป็นวันเที่ยวใช่ไหมเที่ยวลุยวันนี้ก็เที่ยวพรุ่งนี้ก็เที่ยวเลยฮะเพราะฉะนั้นแล้วเที่ยวหลายวันนะครับสินจีอยู่อีสินนี่หัวใจด้วยครับสำหรับรายการเราก็ต้องขอลาไปก่อนผมแม่ท่านที่อยู่มุ่งหมายครับผมเจบีสุภเดชกับเวนกิจครับกับรายการ One Man Show ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ